คารืหาหรูออมสุชาซื้อเองไม่พึ่งแฟนบ้านหรูห้าสิบล้านซื้อเองได้ไม่ต้องพึ่งแฟนรวยคารืหาดออมสุชาฝากคำคอรหาขบเรษฐีเพราะเงินก้าร้อยล้านเป็นอีกหนึ่งนางเอกตัวเล็กร้างบางที่มีข่าวคราวให้แฟนๆได้ติดตามไปอยู่เรื่อยๆแถมล่าสุดกับพึ่งฉลองวันครบรอบสี่ปีแสนหวานกับหวานใจไฮโซไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ก็ไม่ไาวเจอข่าวเมาว่าเป็นดาราสาวออราที่มีแฟนรวยติดเกมหลังที่มีเพจหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความในทานองว่าปุจชาสมมติว่าเมินมี มีรวยรวยแบบไม่ต้องทําอะไรเลยวันๆเอาแต่นั่งเล่นเกมชวนไปไหนก็อิดออดไม่ไปบางทีก็ปล่อยให้เราไปกินข้าวคนเดียวเที่ยวคนเดียวเพราะว่าแฟนติดเกมแล้วในข้อความยังได้ระบุอีกด้วยว่าขนาดนางเอกออร่านางยังยอมคบเลยคนน้องมีแต่อิจฉานางแต่อย่างว่าได้แฟนหล่อรวยมีแต่สาวๆจับจ้องยังไงก็ต้องแลกอะเนอวันๆแฟนไม่นองใจแนะ่นอน แค่ติดเกมแล้วเท่าวันหนึ่งผู้ชายรักเรามากจริงๆเดยกเขาก็เปลี่ยนเองวาซนหลังจากที่โพสต์นี้ออกไปก็ทําให้มีคนต่างๆนานาคาดเดาวกันไปว่าดาราสาวคนนั้นคือใครกันแน่และคาดเดาวกันไปว่าจะน่าจะหมายถึงออมสุชาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนางเอกที่มีผิวขาวสว่างกับชายโซแฟนหนุ่มแอมพิธานงานนี้ออมก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวนี้ผ่านทางนักเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าเป็นแต่ก่อนตอนได้คบกันใหม่ๆก็มีความติดเกมแต่หลังๆมาน,นี้2ปีไม่ค่อยติดเกมขนาดนางเพราะว่างานเขาเ้าเยอะคิดว่าคงไม่ต้องทําอะไรเลยแบบเล เป็นเกมแล้วก็สร้างปัญหาให้ความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าส่วนประเด็นที่ว่าทนคบเพราะว่าอีกฝ่ายรวยออมขอชี้แจงว่าที่เขาจะมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเงินมีปัจจัยเรื่องอื่นสําคัญกว่าเขากับเราได้น่ารักเทคแคร์ไลฟ์สไตล์เขากันได้แล้วไม่เห็นโกรธคนที่คิดแบบนี้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้พิสูจน์ความสวยและความรวยของเธอโดยการซื้อบ้านหรูกว่า50บล้านบาทด้วยตัวเองไม่ง้องเงินฝ่ายชายแม้แต่บาทเดียวทั้งสวยและรวยขนาดนี้ต้องยกให้เธอคนนี้นั่นแหลคะค่ะเป็นอีกหหนึ่งดาาารม าเศรษฐีที่รวยเองเป็นทุนแถมยังมีชีวิตคู่ที่ร่ำรวยมากๆว่าด้วยชีวิตลงตัวสุดๆถึงเจ้าตัวจะไม่ยอมซื้อบ้านรูหลังโตแต่หน้าที่การงานและวิถีชีวิตของสาวออมก็บ่งชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่าเธอไม่จําเป็นต้องคบใครเพราะว่าเงินเลยด้วยซ้ําเพราะว่าชีวิตเธอเองก็ดีมากๆอยู่แล้วงไงลละคะยังไงก็ขอบเป็นกาลังใจให้กับสาวออมและรอฟังข่าวดีของความรักของคู่รักมหาเศรษฐีคู่นี้กันด้วยนะคะ